เนื้อปลาช็อกเกอร์แดดเดียวนะแดดเดียวครับตอนนี้หมดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็มาไล่หมดออกปลาช็อกเกอร์ปลาช็อกเกอร์นะครับนี่เป็นแผ่นแบบนี้นะครับแดดเดียวนะครับเดี๋ยวเราต้องห่อกระดาษแล้วเข้าตู้เย็นนะครับครับท่านผู้ชมก็แดดเดียวจะอร่อยแซ่บขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมปลาช็อกเกอร์แดดเดียวครับท่านผู้ชมปลาช็อกเกอร์นี่คือปลาช็อกเกอร์แดดเดียวนะครับที่เรา ทอดปลาช็อกเกอร์แดดเดียวนะครับนี่ก็เป็นปลาช็อกเกอร์แดดเดียวที่เราทำขึ้นมาครับด้วยเนื้อปลาที่สวยงามก็ประมาณนี้นะครับปลาช็อกเกอร์แดดเดียวปลาช็อกเกอร์แดดเดียวครับท่านผู้ชมเราเชียร์ให้ท่านผู้ชมดูนี่คือปลาช็อกเกอร์แดดเดียวที่ทอดอ่ะเนื้อปลาช็อกเกอร์ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือก้างของปลาช็อกเกอร์ครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อตรงที่เราหั่นออกมานะเป็นเนื้อปลาช็อกเกอร์ครับเนื้อปลาช็อกเกอร์แดดเดียวที่เราเอามาทอดนะหลังจากตากได้แต่เนื้อมันเค็มเลยนะประมาณทำไมความเค็มมันเข้ามาในเนื้อเหรออือครับสุดยอดเลยครับกินกับข้าวเหนียวคิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้เนื้อปลาราคาถูกที่หากินได้ง่ายๆอันนี้เป็นกระดูกปลาช็อกเกอร์เนื้อไว้เล็มนะครับอันนี้เป็นเนื้อที่เราผ่าให้มันติดกันนะเราอาจจะมาทำปลาแผ่นก็ได้นะที่เขาทำกันนะวิธีทำปลาแผ่นแต่ไม่มีเวลาทำนะครับเราก็เลยมาทำเป็นปลาช็อกเกอร์แดดเดียวรู้สึกว่าเข้าท่าดีนะครับท่านผู้ชมไม่มีพริกไทยฮะก็หาพริกไทยหน่อยหอมๆครับอร่อยครับกินปลาเนื้อปลาช็อกเกอร์แดดเดียวอันนี้คือก้างปลาช็อกเกอร์กันหลังอันนี้คือเนื้อเราเอามาเฉือนให้เป็นแผ่นยืดให้มันแบนออกมานะครับประมาณนี้ครับท่านผู้ชมก็แต่เนื้อแข็งนิ่มดีนะครับสุดยอดอลังการนะครับ